เราไปต่อค่ะพระสงฆ์นิกรชาวไทยยังคงรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสมอนะคะเช่นเดียวกับคลื่นลูกทุ่งมหานครก็มีการรวมพลคนหัวใจลูกทุ่งก็จัดคอนเสิร์ตนะคะรวมพี่น้องร้องเพลงพ่อค่ะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่ง FM95 ลูกทุ่งมหานครจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่รวมศิลปินลูกทุ่งจากทั่วฟ้าเมืองไทยและนักจัดรายการร่วมกันถ่ายทอดบทเพลงในคอนเสิร์ตรวมพี่น้องร้องเพลงพ่อตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนเพื่อแสดงความไว้อาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณลานอเนกประสงค์บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนำโดยศิลปินแห่งชาติผ่องศรีวรนุชและศิลปินชื่อดังทั้งยิ่งยงยอดบัวงามดาวมยุรีไผ่พงศธรกองห้วยไร่รวมถึงลูกทุ่งเสียงหวานฝนธนสุนทรก็มาร่วมถ่ายทอดบทเพลงเพื่อพ่อในคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยค่ะก็ยังมีการแสดงของ3ศิลปินลูกทุ่งจากมิวสิกมูฟทั้งออฟสุพนัทแคนดี้รากแก่นและกล้วยคลองหอยโข่งก็มาร่วมร้องเพลงคนไทยของพระราชาด้วยล่ะค่ะเรามีพ่อคนเดียวคือในล้วนในใจเรามีชีวิตเดียวขอใช้ตามรอยพ่อไปจากนั้นผู้บริหารบริษัทอสมทจำกัดมหาชนรวมถึงศิลปินและนักจัดรายการทุกคนก็พร้อมใจการจุดเทียนแสดงความอาลัยและร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะช่วงนี้